เสนอรายการ Thinking Network ดำเนินรายการโดยไพศาลมังกรชยาสนับสนุนโดยเพี่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเพี่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพี่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเปี่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเพี่ยวสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Network นะครับวันนี้ พบกันวันเสาร์15กุมภาพันธ,ธ,ธรร์พุทธศักราช2 5 6 3นะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รับฟังทางที่ผ่านทางสถานีวิทยุ FM96.5 คลื่นความคิดและท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุในเครือข่ายเอสมททั่วประเทศนะครับรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง ผ่านทางช่องทางต่างๆนะวันนี้ก็ขออนุญาตที่คุยกันโดยที่ไม่มีแขกเข้ามาร่วมสนทนานะครับก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่ตอนนี้ WHO เขาตั้งชื่อ ให้เรียกกันโดยทั่วไปว่าโควิด1 9แต่ประการใดนะครับเพราะว่าอาการสนทนากันาทางสายนี่ก็คงจะไม่ได้ไปทำให้มันจะแพร่เชื่ออะไรกันได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวของผู้ที่น่าสนใจซึ่งได้มีโอกาสไปอ่านนะในนิตยสาร Forbes ฉบับภาษาไทยนะที่เขาตีพิมพ์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฉบับล่าสุดนี้หรือเปล่านะซึ่งเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่นะแม้ว่าธุรกิจจะอยู่ในภูทรในต่างจังหวัดแต่ว่ากิจการนี่ก็เป็นกิจการที่จดทะเบียนปัจจุบันนี้ก็จดทะเบียนในในตลาดหลักทรัพย์ ของบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมน้ำตาลเป็นเรื่องราวของคุณประพันธ์สิริวิริยะกุลนะอ่านเรื่องราวของคุณประพันธ์สิริวิริยะกุลแล้วก็เกิดความสนใจนะครับความเป็นมาตลอดจนเรื่องราวของธุรกิจโรงงานน้ำตาลนะซึ่ง ในความเข้าใจเดิมนั้นเนี่ยก็คิดว่าก็เป็นเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลล้วนๆนะฮะในการรับรู้รับทราบก็พอจะเคยมีเรื่องราวที่เคยรู้อยู่บ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องรุ่นบุกเบิกของอุตสาหกรรมน้ำตาลในบ้านเราเนี่ยซึ่งก็จะเป็นพ่อค้าชาวจีน นะอย่างกลุ่มไทยรุ่งเรืองนี่ก็จะมีคนจีนนะชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาลใหญ่นะฮะเขาเรียกกันเท่าแก่ลินเท่าแก่ลินเข้าใจว่าจะเป็นคนจีนกวางตุ้งนะก็ทำกิจการโรงงานน้ำตาลใหญ่โตมากที่กาญจนบุรี คุณประพันธ์สิริวิริยะกุลนี่เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลที่นครสวรรค์นะก็ถือว่าเป็นอาณาจักรโรงงานน้ำตาลที่มูลค่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นหลักหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นก็ใหญ่โตโมโหลานเอาเรื่องทีเดียวนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย นะมีความน่าสนใจที่ที่คุณประพันธ์เขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฟอร์บสภาษาไทยนะโดยเขาบอกว่าไอ้ปัจจุบันเนี่ยนะครับไอนะ้โรงงานน้ำตาลที่ทำกิจการกันอยู่เนี่ยนะมัน มันไม่ได้ถือว่า,าน้ำตาลเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นหลักอีกต่อไปละนะโดยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทำโรงงานน้ำตาลเนี่ยกำไรมันก็จะมาจากการผลิตน้ำตาลเป็นหลักแล้วก็กำไรเนี่ยเยอะแต่ปัจจุบันราคาน้ำตาลตกตำ่ำ นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำกำไรจริงๆเนี่ยก็คือ b i o อ n d u s t r อินก็คืออุตสาหกรรมชีวภาพนะครับและก็ที่มันเป็นไบ p r o d u c t ์จากน้ำตาลทั้งหลายาเช่นเอทานอลโรงเยื่อกระดาษแล้วก็การขายไฟฟ้านะโดยโดยเขาบอกว่า เหตุผลซึ่งเป็นที่มาของการร่วมทุนกับกลุ่มปตทเนี่ยกลุ่มโรงงานน้ำตาลของคุณประพันธ์เนี่ยนะหรือว่ากลุ่ม KTIS หรือว่า Ktis เนี่ยนะเข้าไปร่วมกับทางกลุ่มปตทด้วยนะเขาก็จะพัฒนาเป็นโครงการไบโอคอมเพล็กซ์นะที่อำเภอตาคลีเห็นว่าใช้พื้นที่ ที่จะทําโครงการต้อง2,000ไร่นะแล้วก็ได้เริ่มดาเนินการโรงงานแรกไปแล้วก็คือไปมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณประพันธ์เขาบอกว่าไอโรงงานน้ําตาลเนี่ยปัจจุบันผลิตน้ําตาลเนี่ยนะครับอของเขาเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเรียกว่า70-30คือยังผลิตน้ําตาลอยู่70ของของรายได้ แต่ว่าอีก30เนี่ยเป็นเรื่องของบายโปรดักต์ลนะนแล้วมันก็จะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะครับว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่เหลืออะไรที่ทิ้งกว้างเป็นขยะอีกต่อไปละนะเพราะว่าไอ้กากอ้อยนะที่ปกติแล้วมันก็จะเหลือจากการหีบอ้อยเพื่อเอาเอาน้ำตาลเนี่ย ปัจจุบันกากอ้อยนี้ก็จะส่งไปที่โรงทําเยื่อกระดาษนะฮะไอ้ส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์เลยจริงๆริงนะก็จะไปเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ขณะที่ไอ้ส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำตาลเนี่ยเป็น b โ p r o d u c t อีกอันหนึ่งก็คือโมลาสโมลาสนี่ก็จะไปเป็นเอทิโนลนะเพราะจะเห็นจะเห็นได้ว่า ในอดีตเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินนะครับว่าโรงงานน้ำตาลแถบจังหวัดกาญจนบุรีแถบบ้านโปง่งนะในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีจำนวนโรงงานน้ำตาลมากแล้วก็จำนวนไม่น้อยที่เดี๋ยวตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองนะคราวนี้พอเอาอ้อยมาหีบเป็นน้ำตาลแล้วมันจะมีไอ้พวกไอ้พวกของเสียจากโรงงานเนี่ย นะอย่างเช่นพวกกากน้ําตาลพวกโมลาสอะไรพวกนี้ซึ่งในสมัยก่อนก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมันก็จะเป็นการปล่อยของเสียลงลงแม่น้ําทําให้แม่น้ําแม่กรองเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยกะเกิดภาวะที่น้ําเน่าบ่อยอเพราะว่าโรงงานน้ำต่องงน,น้ําตาลนี่ก็จะปล่อยไอ้พวกน้ําเสียออกมานะซึ่งซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิตน้ําตาลของเขานะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการได้นี่คือน้ําตาลอย่างเดียวที่เหลือเขาทิ้งหมด นะจะเป็นกากองค์กากอ้อยแล้วนะั้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างมีค่าหมดนะเท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์เนี่ยก็แสดงว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นว่าตอนนี้ต้องไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือกาก,ากเลยเลยทุกอย่างนําไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเป็นธุรกิจที่แตกแขนงต่อเนื่องไปได้หมดเลยนะฮนะก็อย่างที่เรียนนะครับกากอ้อยนี่ก็ต้องส่งไปลงเยื่อกระดาษนะเพราะว่าอย่างกลุ่มโรงงานที่นครสวรรค์ของเคทิสเนี่ยเคทีไเนี่ย ของคุณประพันธ์เนี่ยนะครับเขาจะมีโรงงานไอที่จะทำพวกเยื่อกระดาษด้วยโดยเอาใช้ไอ้กากอ้อยที่ที่เหลือจากโรงงานน้ำตาลนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นขยะก็จะทำโรงไฟฟ้าแล้วก็จะมีส่วนของเอเทอร์นอลเนี่ยหลักๆธุรกิจก็จะมีมีอย่างเนี้ยมันก็มีสิ่งที่ ทางโรงน้ำตาลที่นครสวรรค์นะของคุณประพันธ์เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่าตอนนี้กลุ่มเขานี่มีสัญญารับซื้อผลผลิตอ้อยครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่าหนึ่งลานไร่อยู่ใน8จังหวัดนะซึ่งเป็นสัญญารับซื้อ จากเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า30,000่นครอบครัวนะซึ่งทางกลุ่มโรงงานน้ำตาลของเขานี่ก็ไปส่งเสริมดูแลพัฒนาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี้ยชาวไร่อ้อยเนี่ยก็จะผลิตอ้อยได้นะครับ5อย่างมากก็6ตันต่อไร่ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาสามารถที่จะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10ตันนะหรือว่าอาจจะได้ถึง12ตันและในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำให้ได้เลยก็คือว่าส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในเครือข่ายของโรงงานน้ำตาลของคุณประพันธ์เขาเนี่ยให้ผลิตอ้อยได้ถึง20ตันต่อไร่ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ในพื้นที่ที่เท่าเดิมเนี่ย ชาวไร่ก็จะได้รายได้สูงขึ้นจากปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าการซื้อนี่มันก็ซื้อตามน้ำหมักนะคะคุณประพันธ์เขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยกลุ่มเคทิสของเขามีโรงงานน้ำตาล3โรงมีกำลังการผลิตรวม8.30,000ตหมื่นตันอ้อยแล้วเขากำลังจะมีโรงที่4 ซึ่งก็จะทำให้ผลิตเพิ่มขึ้นได้อีก2.4หมื่นตันอ้อยซึ่งก็จะทำให้กำลังการผลิตของกลุ่มเนี่ยเพิ่มเป็นกว่า100,000ตันอ้อยต่อวันต่อวันนะซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอสำหรับการขยายสู่การผลิตสินค้าที่เป็นบายโปรดักต่างๆที่ทางกลุ่มก็ทยอยปรับตัวมาก่อนหน้านี้หลายปีไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตยเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย แล้วก็จะมีทำโรงงานปุ๋ยทำโรงงานผลิตเอทานอลทำโรงไฟฟ้าเนี่ยนขาก็จะมีลักษณะเป็นโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ที่จะรวมกันโดยเขาบอกว่าอย่างที่ได้ได้เรียนไปนะครับว่าในขณะเนี้นะสัดส,ส่วนสัดส่วนของการผลิตน้ำตาลเนี่ย นะฮะก็ยังอยู่ในระดับ80ต่อ20ก็คือธุรกิจของเขานี่ก็ยังอยู่ที่ฐานธุรกิจนี่ก็ยังอยู่ที่น้ำตาลอยู่เป็นหลักนะอยู่80%แต่ว่า20%เนี่ยเริ่มเริ่มที่จะเป็นพวกบายโปรดักตอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ว่าไปนะเอทเท์นอลบ้างโรงเยื่อกระดาษบ้างหรือว่าโรงไฟฟ้านะฮะแล้วก็ เขาบอกว่าเนี่ยก็กำลังจะขยับขึ้นมาเป็น60-40และในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยมันจะเป็น50-50ก็คือธุรกิจโรงงานน้ำตาลเนี่ยมีสัสดส่วนแค่ให้รายได้เพียงแค่50อีก50เนี่ยมันจะเป็นบายโปรดักต์หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นทิศทางของของธุรกิจนี้ที่ที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้เรื่องของธุรกิจโรงงานน้ำตาลเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ จริงๆถ้าเราดูข้อมูลอื่นๆประกอบกันเนี่ยมันก็มีข้อที่ในขณะน,นี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยก็คือว่าในกระบวนการผลิตของบ้านเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำอ้อยป้อนเข้าสู่โรงงานเนี่ยจำนวนมากเลยเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีการเผาเผาไร่อ้อยนะเพื่อที่จะทำให้ ไอ้ตัวลำอ้อยเนี่ยมันถูกขจัดไอ้พวกบรรดา,าขยะหรือว่าเปลือกอ้อยต่างๆเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าสมมุติว่าไม่ไม่เผาซะก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แรงงานในการที่จะไปกําจัดไอ้สิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเหลือแต,แต่เพียงแต่ลำอ้อยนะซึ่งซึ่ง,งจะนําไปหีบอ้อยได้มีคุณภาพมากกว่าไอการที่มันจะมีเปลือกเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ซึ่งซึ่งก็จะต้องไปทําให้อ่าจะไปมีขั้นตอนที่จะทําให้เสียต้นทุนอ่าเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีเผากรนี้การเผาเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของไอสภาพอากาศเป็นพิษในขณะเนี้ยที่เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราอยู่เนี่ยก็คือในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่การเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะอ,อ้อยนะอ่าซึ่งก็จะแถบนี้แหละครับ ไล่ขึ้นไปเลยนะแถบภาคกลางไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยแล้วก็จะไปทางฝั่งอีสานปลูกปลูกกันมากในะพื้นที่ที่มีโรงงานน้ําตาลใหญ่ๆอยู่นะส่วนภาคเหนือนี่ก็ที่สําคัญก็จะเป็นพวกข้าวโพดเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นพืชเกษตรที่มีการเผาเพื่อที่จะจัดการลดต้นทุนของเกษตรกร,รก,กันอ้อยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น จึงมีเรื่องที่ทางภาคเอกชนกับทางเกษตรกรเนี่ยนะเพราะว่าโรงงานน้ำตาลใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะคุมพื้นที่อย่างที่ KTS i หรือ KTS i เนี่ยนะอย่างที่เขาคุณประพันธ์เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาก็จะมีเกษตรกรในเครือข่ายของโรงงานกลุ่มเขาเนี่ยอยู่เป็นล้านไร่นะครอบคลุม8จังหวัดนะ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะต้องบริหารจัดการแล้วก็จะเป็นอนาคตยิ่งถ้ามีผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความ,มารับผิดช,ชอบนะครับที่จะร่วมกับเกษตรกรเนี่ยก็คือจะต้องพัฒนาเรื่องของการที่จะเก็บผลผลิตซึ่งในขณะนี้กระบวนการเนี่ยเมื่อไปถึงโรงงานแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือกากละเพราะมันจะมีอุตสาหกรรมต่างๆมารองรับหมด แม้กระทั่งไอสิ่งที่ไม่ใช้อะไรเลยนะครับไม่ได้มีประโยชน์ที่จะไปเอาไปต่อยอดอะไรได้ก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงที่จะไปให้พลังงานความร้อนให้กับโรงไฟฟ้าะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะถูกมันจะถูกเผาแล้วการแปรรูปเป็นพลังงานความร้อนนะฮะไปทําให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่จะต้องพัฒนาต่อไปเนี่ยก็คือขั้นตอนที่จะต้องไปพัฒนาในเรื่องของภาคเกษตร นะก่อนที่จะมาถึงโรงงานเนี่ยทำยังไงให้การเก็บเกี่ยวนะอ้อยไปสู่โรงงานเนี่ยนะมันไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนของการเผานะซึ่งอันนี้จะทำได้โดยการใช้เครื่องจักรเข้าไปนะไรถที่จะไปะรถที่จะเป็นเครื่องจักรในการที่จะไปะตัดอ้อยเนี่ยะจะเป็นจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญซึ่งเรื่องนี้ ในขนาดนี้ก็ทราบว่ามีาหลายๆกลุ่มนะอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลที่เริ่มใช้พวกเครื่องจักรดังกล่าวเนี่ยนะรัฐบาลก็ส่งเสริมด้วยนะถ้าหากจะต้องมีการนำเข้าอะไรต่างๆนี่ก็จะมีการส่งเสริมการลงทุนยกเว้นผสมงภาษีให้นะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทั้งเกษตรกร,กรแล้วก็อเอกชนเจ้าของโรงงานน้ำตาลในทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่จะใช้ ไอ้เรื่องของรถตัดอ้อยเข้ามาแทนเรื่องการเผาแล้วก็ใช้แรงงานคนนะฮะซึ่งแม้จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ว่าถ้า,าลงทุนในระดับที่มันมีพื้นที่ที่กว้างขวางพอเนี่ยมันกจ็จะถึงจุดคุ้มทุนแล้วมันก็จะเป็นเ,เป็นเรื่องที่สามารถลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องไปทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้รับผลกระทบนะจากต้นทุนที่สูงขึ้น นะซึ่งเขามีการคำนวณแล้วนะครับว่ามันทำได้แต่ว่าก็จะต้องปรับไปพร้อมกับเรื่องการปลูกอ้อยด้วยวิธีการที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงออกไปนะเพราะว่าจะต้องนึกถึงนะครับว่า,าการปลูกอ้อยในปัจจุบันเนี่ยเขาปลูกกันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะมีมีสิบไร่ยี่สิบไร่ร้อยไร่นี่ก็คือปลูกเต็มพื้นที่เลยนะเวลาที่จะตัดอ้อยนี่ก็ใช้วิธีเผาแล้วก็เลียงหน้าตัดเข้าไป เป็นหน้ากระดานแต่ว่าถ้าจะใช้เครื่องจักรเนี่ยมันจะต้องเปิดพื้นที่เป็นช่องทางที่รถจะสามารถเคลื่อนไปเหมือนกับเป็นถนนที่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปในพื้นที่การปลูกอ้อยแล้วก็สองฝั่งเนี่ยจึงจะปลูกอ้อยได้นะเพราะมันจะมันจะต้องมีพื้นที่ว่างเนื่องจากว่าเวลาอ้อยเติบโตแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เปิดเป็นพื้นที่ว่างเนี่ยจะให้รถตัดอ้อยเนี่ยนะสามารถที่จะขับเข้าไปได้ แล้วก็ตัดอ้อยสองฝั่งลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะให้ให้นึกถึงภาพประกอบไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆกับเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนเพราะแล้วก็ถ้าหากว่าทางผู้ประกอบการนะครับอย่างกลุ่มกลุ่มเคทิสเนี่ยของคุณประพันธ์เนี่ยนะถ้าเขาเป็นผู้บุกเบิกทาขึ้นมานะตอนนี้เขาเข้าใจว่าหลายกลุ่มเนี่ยก,ก็พยายามที่จะดาเนินการดังกล่าวนี้กันอยู่นะครับ ก็แล้วแต่ว่าใครจะไปได้เร็วใครจะไปได้ช้าซึ่งถ้าทุกอย่างมันสามารถเดินหน้าไปในแนวนี้กันได้โดยโดยท่วนหน้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าไอการเผาไร่โดยเพาะไร่อ้อยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ลดลงอย่างชัดเจนนะครับคุณประพันธ์นี่เขาก็บอกว่าครอบครัวเขานะก็ทำธุรกิจนี้มาถึงขณะเนี้ย ตัวคุณประพันธ์เองเขาบอกว่าเขาเป็นรุ่นที่สที่ประกอบธุรกิจแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องของโรงงานน้ำตาลจริงๆเนี่ยคุณประพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่2ก็คือเริ่มต้นในยุคของคุณพ่อของคุณประพันธ์คุณประพันธ์นี่ก็อยู่ในวัย0กกว่านะครับ60กว่า70 ก็ครอบครัวของเขานี่ก็เป็นครอบครัวคนจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ามาตั้งรกรากทำการค้าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์รุ่นกงงของคุณประพันธ์เนี่ยเป็นรุ่นที่อพยพเข้ามานะครับก็คือรุ่นปู่นะพูดง่ายๆนะรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยอพยพเข้ามาแล้วก็คุณประพันธ์ก็มาเกิดที่เมืองไทยนะฮะ ก็เริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นร้านโชห่วยไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นร้านโชห่วยแล้วเนี่ยก็ขยับมาเป็นเอเจนต์จำหน่ายน้ำตาลก่อนนี่นะมันจึงจะทำให้เขากลายเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นเอเจนต์จำหน่ายน้ำตาลแล้วก็ครอบคลุมตลาดนะจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดตาก ก็คือพูดได้ง่ายว่าสมัยตั้งแต่สมัยสมัยกงสมัยเตี่ยของคุณประพันธ์เนี่ยคุณคุณปู่คุณคุณพ่อของเขาเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเส้นทางคมนาคมสําคัญเนี่ยก็คงจะเป็นเส้นทางน้ําก็คือแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็มีคลองต่างๆแยกย้ายสาขาไปตามแม่น้ําเจ้าพยารวมทั้งแม่น้ําสาขาของแม่น้ําเจ้าพยาด้วยนะครับเช่นแม่น้ําเช่นแม่น้ําสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแม่ก็เป็นสาขาที่แยกออกไป จากแม่น้ําเจ้าพยา,าเพราะฉะนั้นเส้นเส้นเส้นทางน้ำเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางสําคัญเส้นทางการค้าก็จะใช้จะใช้เส้นทางน้ําเพราะฉะนั้นธุรกิจเป็นเอเย่นน้ำปาลเนี่ยก็ก,ก,ก็ใช้ไอเส้นทางน้ำเนี่ยนะจากกรุงเทพขึ้นมานะผ่านจังหวัดต่างๆจนมาศูนย์กลางก็คือที่นครสวรรค์แล้วก็ขึ้นเหนือไปนะจาก นครสวรรค์ผ่านกำแพงเพชรขึ้นไปจนถึงจังหวัดตากเนี่ยคุณครอบครัวคุณพะพันเขาก็เป็นเอเย่นน้ำตาลนะครับจนกระทั่งมาถึงรุ่นรุ่นคุณพ่อเนี่ยจึงได้ขยับาจากการเป็นเอเย่นขายน้ำตาลเนี่ยมาเป็นผู้ผลิตด้วยนะก็คือตั้งโรงงานน้ำตาลขึ้นมาเบ็ดเสร็จโรงงานน้ำตาลที่ตั้งขึ้นมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็50 ประมาณ50ปีนะฮะาสิ أنا, ปีนี้ย like ้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มต้นประมาณสักปี2 5 2 0ประมาณนั้นนะครับอ่อาอัปนันโทษสิบสองพนะประมาณนั้นนะครับอยี่อัปนันโทษสิบกว่าเกือบยีอ่าถูกต้องแล้วนะครับอ่าครนี้ของคุณประพันธ์เนี่ยนะครับเขาก็ บอกให้ฟังด้วยเหมือนกันนะว่า,เ,าเขาเองจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีมีพี่น้อง9คนนะตัวคุณประพันธ์เป็นคนโตเ,เพราะฉะนั้นก็เลยเสียสละเรียนน้อยกว่าน้องๆโดยจบเพียงมัธยมต้นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกมัธยมปีที่3 นะสมัยก่อนนี่ถ้าจะเรียนสูงสุดนี่ต้องเรียนถึงมัธยม8คุณคุณประพันธ์นี่เขาเรียนจบแค่มัธยมต้นนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยงานครอบครัวกับกับคุณพ่อแล้วก็คุณปู่นะก็คือกับกง๋งกับเตียเพื่อที่จะให้น้องๆองอีก8คนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ว่างันนะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าน้องๆของคุณประพันธ์นี่นะครับ ในขณะที่คุณประพันธ์นี่เติบโตกลายเป็นเสียเจ้าของโรงงานน้ำตาลน้องๆคุณประพันธ์นี่มีทั้งเรียนจบแพทย์เรียนจบทันตแพทย์เรียนจบวิศวะเรียนจบนิติศาสตร์เรียนจบคุรุศาสตร์น้องสาวจบคุรุศาสตร์นี่เข้าใจว่าจะไปตั้งหมหาวิทยาลัยเจ้าพญานะครับปัจจุบันนะฮะก็เป็นหมหาวิทยาลัยที่ช่วยทำให้ลูกหลานเกษตรกรแล้วก็คน แถบนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั้นได้เป็นสถาบันอุดมศึกษานะฮะอันนี้ก็กลายเป็นเป็นเป็น,ปนกิจกรรมอีกแขนงหนึ่งของครอบครัวของคุณประพันธ์โดยที่น้องสาวซึ่งจบคารุศาสตร์เข้าใจว่าจะจบคารุศาสตร์จากจุฬาเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของมหาวิาลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นทายาทรุ่นที่4ี่แล้วก็ก็คือรุ่นรุ่นรุ่นลูกของคุณประพันธ์แล้วก็รุ่นรุ่นหลาน นะลูกๆของน้องเนี่ยก็มาร่วมบริหารนะโดยที่ในรูปแบบธุรกิจเนี่ยเขาก็มีการตั้งโฮลิง n g คอมพานีขึ้นมานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอบริษัทมหาชนก็คือ k t ท k สเเนี่ยนะฮะแล้วก็โฮลิงคอมพานีนี้ก็จะแบ่งให้กับพี่น้องทุกคนได้เข้ามาถือหุ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากการที่มีหุ้น อยู่ในโฮลดิ้งคัมบรีของครอบครัวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีลูกหลานคนใดสนใจที่อยากจะเข้ามาบริหารเนี่ยก็แสดงความสามารถเนี่ยก็จะเข้ามาบริหารแต่ว่าถ้าไม่สามถ้าไม่โดดเด่นกว่ามืออาชีพนี่ก็มืออาชีพก็จะทําหน้าที่แทนอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการทําธุรกิจที่คุณประพันธ์เขายึดไว้นะฮะคุณประพันธ์นี่ปัจจุบันนะครับก็ ช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากที่ผ่านปี40มาแล้วก็ผ่านสถานการณ์ฟองสบู่แตกในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีความสนใจที่จะไปซื้อกิจการโรงแรมเยอะเลยนะฮะเพิ่งทราบวัดซับไพวันรีสอร์ทที่ลําน้ำเข็กที่พิศุโลกนี่ก็คุณประพันธ์นี่เข้าไปซื้อมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะแล้วก็ใช้ ใช้ที่เนี่ยเป็นฐานในการที่ฝึกอบรมพนักงานในเครือธุรกิจเขาด้วยแล้วตัวเองนี่ก็เห็นว่ามีความสนใจในเรื่องการล่องแก่งแล้วก็ขนาดเดียวกันที่นี่แหละครับเป็นที่ที่คุณไพรวันเขาเขาเลี้ยงช้างไว้หลายเชือกนะเขาบอกเด็กๆเ,กเกนี่ยที่บ้านค่อนข้างลําบากทํางานกันหนักอยากเลี้ยงหมาอยากเลี้ยงสุนัขนะแต่ไม่มีเวลาไปเลี้ยงนะก็เลยตัดสินใจพอโตขึ้นมีตังค์หน่อยก็เลยเลี้ยงช้างไปซะเลยในว่างั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในรายการ Thinking Network นะครับวันนี้หมดเวลานะครับก็พบกันใหม่เสาร์หน้าครับก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วก็จะเชิญแขกเข้ามาร่วมสนทนากันนะครับวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ Business Network ที่96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายอสอมททั่วประเทศสนับสนุนโดย yeah. เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวขณะนี้เวลา13นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย เรือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออายการจัดเจ้าหน้าที่สามชุดเร่งช่วยเหลือด้านคดีแก่ผู้เสียหายเหตุกรายยิงนายพันพงษ์ธนินทร์ซ้อนอธิบดีอายการภาคสามเผยว่าสำนักงานอายการเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาด้านกฎหมายแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุกรารณ์กระายยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือด้านกฎหมาย โดยวันนี้จัดเจ้าหน้าที่อายการจังหวัดนครราชสีมา3มชุดกว่า30คนให้บริการช่วยเหลือด้านการจัดการมรด,ดกแก่ญาติผู้เสียชีวิต ซึ่งต้องมีการจัดการเรื่องทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตโดยให้ทายาทของผู้เสียชีวิตยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการเรื่องทรัพย์สินทั้งที่ดินบ้านเงินสดเงินในบัญชีและอื่นๆอำนวยความสะดวกให้ญาติผู้เสียชีวิตยื่นคำร้องต่ออายการโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานอายการและดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้น คมานาคมพอใจผลศึกษาติดเครื่องกรองอากาศบนหลังคารถเมย์ช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเปิดเผยถึงการทดลองติดเครื่องฝอกอากาศบนรถเมโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกอว่า จากการรายงานผลการทดสอบของคณะทำงานได้ทดสอบกับรถเมล์ขอสอมกหนึ่งคันพบว่าการทดสอบอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้คือรถเมล์ขอสอมกที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศบนหลังคารถสูงประมาณ25เซนติเมตรโดยมีไส้กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ซึ่งหากใช้ความเร็วเฉลี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถกรองอากาศได้20,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ก่อนที่อากาศจะผ่านเครื่องฟอกอากาศพบว่าเครื่องวัด pm 2.5 ระบุค่า48ถึง51ไมครอนแต่เมื่อผ่านเครื่องกรองอากาศแล้วอยู่ที่1ถึง2ไมครอนเท่านั้นถือว่าต่ำมากหลังจากนี้จะมีการทดสอบ30วันก่อนที่จะประเมินผลและนำไปดำเนินการกับรถเมล์ของสองมกที่มีกว่า3,000คัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้นราคากล่องอยู่ที่กล่องละ2,000บาทใส้กล่องลูกละ500บาทโดยใช้ได้400ชั่วโมงหรือ2สัปดาห์รวมประมาณ3,000บาทแต่ยังกำหนดชัดเจนไม่ได้เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำต้นแบบนำร่องทดลองเจ้าหน,น้าที่ดับไฟป่าจังหวัดลำปางรายง,งานการตรวจสอบไฟป่าไปยังศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัดพบมีจุดความร้อน167จุดกระจายใน12อําำเภออัศวินวงศ์นอแก้วรายงานค่ะ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนำปางใน,นกระดิ่งทยอยตรวจสอบและรายงานการดับไฟป่าที่เกิดกระจายในพื้นที่จังหวัดนำปางวันนี้เข้ามายังศูนย์อำนวยการต้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟของจังหวัดตามที่วันนี้ตรวจพบภาพถ่ายดาวเทียมมีจุดความร้อนหรือจุดฮอตสปอตในพื้นที่จังหวัดมากถึงหนึ่งหจุดกระจายใน,ยในสิบอำเภอโดยนายสุจินจำปางเงินหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหุนตาลทาเมืองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ิบน้ำปาง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในการดับไฟครั้งที่51ว่าพบเกิดไฟไหม้ป่าจากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไฟบริเวณอ่างแม่ปูเขตบ้านเวียงทองตะบนเมืองยาวอำเภอห่าฉาอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเจ้าหน้าที่เล่งดับพบว่าไฟไหม้ลามหนักเป็นแนวยาวเจ้าหน้าที่ทั้งเดินเท้าขึ้นเขาเละลงเขาวรวมถึงลัดเลาะตามเนินเขาดับไฟป่าใช้เวลาน,านานกว่า2ชั่วโมงจึงควบคุมและดับได้ บพื้นที่ป่าต็งลังถูกเผาเสียหาย83ไร่ส่วนพื้นที่ป่าใหญ่ที่สําคัญคือป่าอุทยาแห่งชาติดอยหลวงอําเภอวังเหนือเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวงวังแก้วเล่งดับไฟป่าเขตบ้านวังเจริญตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือพื้นที่ป่าต็งลังถูกเผาไปกว่า12ไร่สาเหตุเกิดจากการเผาพื้นที่การเกษตรแล้วลามเข้ามาเขตป่าอสบินวงหนองแก้วสมัครข่าวไทยสทอสมทรายงานจากจังหวัดตปาง ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด